ัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆรวมทั้งแอดมินเพจทั้งหมด13คดีเพราะว่า1เพจก็1กรรม1เพจก็1กรรมไอโทธีรวัตรยิ้วยิ้มผู้จัดการตรวจตัวของบัวขาว13คดีนะครับข้อหาผิดประมาทโดยการโฆษณาและเปลี่ยนคีย์บอร์ดที่ผมดำเนินคดีทั้งหมดมีอยู่886คนไอ้นี่สำคัญอยากจะบอกให้เป็นความรู้คดีส่วนตัวยิ่งจริงยิ่งผิดถ้าไม่จริงไม่ต้องพูดถึงติดคุกสถานเดียวผิดตรงไหนคุณไปพูดว่าให้เงินเขา20ล้านเลี้ยงดูมาเลยตลอดไอ้นี่แหละคือมินแล้วพี่สาวบอกว่าจะเรียกร้องอะไรกันมาอีกทำไมไม่เรียกร้องกับผัวขาวคนเดียวสามีเก่าทำไมไม่ไปเรียกร้องไอ้นี่แหละคือผิดหาศาลเลยแล้วคุณได้ไปถามผัวขาวบ้างล่ะเฮ้ยคุณจริงก็จริงหรือเปล่าคุณไม่ส่งก็จริงหรือเปล่าแต่เอาประเด็นที่ว่ากระดาษเขาเลยทำไมพวกคุณไม่คิดกันบ้างผมฝากบอกสื่อมวลชนนะครับไปช่วยบอกให้พวกเรียนคีย์บอร์ดสมองช้าทำไมถึงไม่บอกตัวขาวบ้างว่าสิ่งที่ตัวขาวทำมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ก่อนเขาฆ่าจริงเขาทำไมเขาเลี้ยงดูลูกโหดกันอย่างดีเลยแม่เขาเลี้ยงโดยมีเวลาทำงานเตรียมคีย์บอร์ดทั้งหลายอ่ะไม่ได้อยู่ในความรู้สึกเลยหรอกแต่คนที่เป็นเหตุอ่ะทำให้พวกเขาออกมาด่าเราอ่ะเราเสียใจตรงนี้มากเลยไม่ได้ติดต่อมานะคะไม่ได้คุยค่ะอยากบอกอะไรเขาบ้างไหมคะเขาก็เงียบมาตลอดก็อยากบอกอะไรเหรอจริงๆหนูก็คิดอยู่คนเดียวนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดหรอกหนูมีความรู้สึกว่าลูกผู้ชายชาติทหารอ่ะเวลาบ้านเมืองเกิดสงครามอ่ะเขาฝึกไปเพื่อออกรบปกป้องประเทศชาติถูกไหมคะแต่เขาเป็นนายทหารก็อะไรนะพี่ร้อยตรีร้อยตรีลูกเมียโดนโจมตีเขามาเตะสบายใจเลยอ่ะหนูคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วเขาก็มีส่วนในการที่ทำให้มันเกิดครัวมาลงเทแบบนี้ซึ่งเจ๊คิดว่าผู้ชายแบบนี้ไม่แมนเลยจะออกมาหรือไม่ออกมาก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็มีขั้นตอนในการดำเนินการของเราเนาะพี่เนาะเป็นพันเลยเนี่ยเป็นพันคนเลยครับเหตุเนี้ยครับพอแล้วไทยรัฐมาสัมภาษณ์ผมอ่ะเป็นพันเลยครับผมก็ไม่คิดว่าทัวร์ลงขนาดนี้นะครับใน800คนนี้มีทนายที่ชันเตอร์โดนฟ้องได้ไหมคะพิจารณาอยู่ให้สงบปากสงบคำนะแสดงว่ายังไม่อยู่ในรอบนี้อยู่อยู่ในรอบนี้แหละครับอยู่ในรอบนี้แหละครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ผมไม่ใช่ทนายหน้าโซเชียลที่มันใช้คำถามอันนี้เราไม่ได้มองเรื่องตอนนี้แอดมินเพจนะครับผู้จัดการเรียนคีย์บอร์ดครับ